เรานำเมล็ดราชพฤกษ์ส่งไปอวกาศ7เดือนด้วยกันได้เอาเมล็ดในอวกาศเนี่ยมาปลูกต่อในบนพื้นโลกเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยครับเมื่อวันที่20ธันวาคม2565สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ร่วมกับองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นหรือ JAXA และหน่วยงานพันธมิตรได้แก่มหาวิทยาลัยมหิดลสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนบริษัท Green Innovative Biotechnologyจำกัดและ space.th.co จัดงานส่งมอบต้นกล้าราชพฤกษ์ซึ่งปลูกจากเมล็ดที่ผ่านการท่องอวกาศนาน7เดือนหรือที่เรียกในชื่อโครงการว่าราชพฤกษ์อวกาศโดยมอบให้แก่โรงเรียนมหาวิทยาลัยและหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐรวม21แห่งทั่วประเทศเพื่อให้นำไปปลูกต่อยอดสู่การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนและผู้ที่สนใจต้นราชพฤกษ์อวกาศเนี่ยค่ะเกิดจากโครงการความร่วมมือระหว่างสวทช.กับ JAXA นะคะและหน่วยงานพันธมิตรนำเมล็ดราชพฤกษ์360เมล็ดส่งไปที่สถานีอวกาศ7เดือนด้วยกันนะคะแล้วก็นำลงมาแล้วเราก็นำเมล็ดเนี้ยไปเลี้ยงดูให้เป็นต้นอ่อนขึ้นมานะคะแล้วก็วันนี้เป็นต้นที่เราคิดว่ามีความแข็งแรงพอแล้วก็มอบให้กับหน่วยงานต่างๆนำไปปลูกโดยที่เรามอบทั้งต้นราชพฤกษ์อวกาศและต้นราชพฤกษ์ปกติเพื่อไปปลูกคู่กันก็เป็นการกระตุ้นความสนใจนะคะเกี่ยวกับการวิจัยในอวกาศแล้วก็ให้เด็กๆในโรงเรียนได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการดูแลต้นกล้านะคะก็เรียกได้ว่าเป็นกิมมิคที่จะดึงดูดความสนใจของเด็กให้เข้ามาสนใจในการวิจัยทางด้านอวกาศมากขึ้นค่ะสำหรับราชพฤกษ์อวกาศสวทช.ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนคัดเลือกเมล็ดราชพฤกษ์ในฐานะดอกไม้ประจำชาติจำนวน360เมล็ดส่งให้องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นนำขึ้นไปเก็บรักษาไว้ในห้องทดลองคิโบะโมดูลซึ่งอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติเมื่อวันที่7ธันวาคม2563ก่อนถูกส่งกลับมายังพื้นโลกเมื่อวันที่10กรกฎาคม2564และทยอยนำไปเพาะปลูกในโรงเรือนวิจัยของภาควิชาพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อศึกษาวิจัยการเจริญเติบโตจนได้ต้นกล้าราชพฤกษ์อวกาศที่สมบูรณ์ในเฟสแรกก่อนที่เราจะเริ่มปลูกเนี่ยเราต้องฝนเมล็ดนิดนึงเพื่อให้น้ำสามารถซึมผ่านเข้าไปในเยื่อหุ้มเมล็ดได้แล้วก็เมล็ดสามารถเจริญเติบโตได้จากนั้นก็คือดูแลเหมือนต้นกล้าพืชทั่วไปซึ่งปัจจุบันยังไม่เจอความแตกต่างอย่างชัดเจนมากในระหว่างเมล็ดที่ไปอวกาศกับเมล็ดที่พื้นโลกนะครับซึ่งจริงๆเป็นข้อมูลที่ดีเพราะว่าหมายความว่าเมล็ดที่ไปอวกาศมาเนี่ยไม่ได้รับความเสียหายมากจากรังสีนอกจากเพื่อการศึกษาวิจัยแล้วการส่งมอบต้นกล้าราชพฤกษ์อวกาศให้กับหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนสำหรับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และพฤกษศาสตร์โดยมีราชพฤกษ์อวกาศเป็นสื่อการเรียนรู้ใหม่คือในระยะยาวในสุดท้ายอาจจะเน้นเป็นแลนด์มาร์คของโรงเรียนว่าโรงเรียนนี้มีต้นราชพฤกษ์ที่ส่งกลับมาจากอวกาศแต่ในด้านการศึกษาเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าโรงเรียนมีพืช2ต้นนะต้นนึงไปอวกาศต้นนึงไม่ได้ไปอวกาศในระยะเมล็ดเด็กๆลองดูซิว่ามันมีอะไรน่าสนใจที่อยากจะศึกษาบ้างเราจะนำไปปลูก1เพื่อเป็นแลนด์มาร์คของโรงเรียน2ก็คือให้นักเรียนเนี่ยได้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกสำหรับศึกษาการเจริญเติบโตของต้นไม้เปรียบเทียบในเชิงโครงงานและเด็กนักเรียนอื่นๆจะได้มีแรงบันดาลใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์การได้เอาเมล็ดในอวกาศเนี่ยมาปลูกต่อในบนพื้นโลกเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยครับผมจะเอาต้นไม้ราชพฤกษ์เนี่ยมาเป็นหัวข้อโครงงานแล้วก็หาองค์ความรู้ใหม่ๆก็คือว่าที่โรงเรียนเนี่ยค่ะเปิดรายวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชด้วยค่ะก็จะมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับพืชอวกาศเด็กๆกลุ่มเนี้ยค่ะก็จะได้เห็นว่าพืชที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ต่างกันนะคะเขาจะมีลักษณะแตกต่างกันไหมเพราะฉะนั้นคิดว่าเด็กที่เรียนรายวิชานี้ก็น่าจะได้ศึกษาข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นค่ะผมว่าเป็นโอกาสอันดีเนาะที่เด็กสามารถได้เรียนรู้งานวิจัยคือระดับอวกาศระดับนานาชาติอะไรเงี้ยเป็นการเปิดวิสัยทัศน์เปิดไอเดียหรือเปิดอย่างไรก็ตามยังมีราชพฤกษ์อวกาศที่รอการเพาะปลูกและเลี้ยงดูเพื่อการศึกษาวิจัยในเฟสต่อไปสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.nstda.or.th/space-education หรือ Facebook NASDAQ SpaceEducation ซึ่งจะเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการราชพฤกษ์อวกาศในระยะต่อไปที่เรียนว่าเรานำขึ้นไป360เมล็ดนะคะก็เดี๋ยวจะทยอยปลูกแล้วก็ทยอยมอบให้กับโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศค่ะ